ความมหัศจรรย์สนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travelมื้อเย็นวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่ร้านตำมันเล้าเรสเตอรองนะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะแต่ว่าเขาพูดมาประมาณนี้แหละนะครับสิ่งที่อยู่หน้าเราตอนนี้ก็จะมีทั้งซีฟู้ดนะฮะมีปลามีไก่ด้วยนี้ไม่แน่ใจไก่หรือเป็ดน่าจะไก่เนาะนะครับแล้วก็มีปลาหมึกอ่ะไม่ใช่กุ้งเป็นกุ้งนะครับเดี๋ยวเราลองชิมไปทีละอย่างเลยนะฮะถึงแม้อาหารจะคล้ายๆกับวันแรกแต่ว่าน่าจะปรุงต่างกันรสชาติน่าจะต่างกันนะครับขอเริ่มจากปูเลยจานใหญ่สุดแกะมาแล้วนะฮะนี่ลองชิมดูเลยโอ้ไม่เหมือนกับวันแรกอันนี้คล้ายๆกับผัดกับพริกไทยอันนี้คล้ายๆผัดพริกไทยนะมีกลิ่นของพริกไทยลอยขึ้นมาหวานๆนัวๆมีเผ็ดพริกไทยนะฮะหอมหอมพริกไทยมากใช้มือนะฮะล้างแล้วนะเรียบร้อยไก่อันนี้นะฮะมีลักษณะคล้ายๆไก่ทอดเกลือนะครับแต่ว่าน้ำที่เขาราดมาเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงเป็นแบบไซโดเดี๋ยวผมลองเอาเนื้อไปราดกับน้ำจิ้มอีกทีนึงเหมือนมีกลิ่นเครื่องเทศไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรมันคล้ายๆขมิ้นตัวไก่นะมันมีเครื่องเทศคล้ายขมิ้นอยู่นะฮะแล้วก็ตัวซอสเนี่ยใครชอบกินเผ็ดชอบแน่นอนมันแบบจัดจ้านมากรสเผ็ดนำมาเลยนะฮะต่อไปปลาครับปลาที่นี่นะฮะเขาแปะเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคือเหมือนเขาผ่าครึ่งตัวแล้วก็แปะออกมาแล้วก็เนื้อน่าจะคล้ายๆกับวันแรกที่เรากินกันก็คือเนื้อแน่นอันนี้คล้ายปลาซาบะย่างของญี่ปุ่นตัวเนื้อปลาก็คล้ายปลาซาบะเหมือนกันมีความแน่นมีความหอมกลิ่นคล้ายซาบะเลยแล้วก็เขาปรุงมาเหมือนซาบะญี่ปุ่นคือมีความหวานๆอยู่ตรงหนังนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรแต่ว่าเป็นปลาที่เนื้อดีเลยเนื้ออร่อยใช้ได้เลยครับต่อไปอะไรดีกุ้งอันนี้น่าจะกินทั้งตัวได้เดี๋ยวผมขออนุญาตกินทั้งตัวเลยแล้วกันนะเพราะว่าเขาทอดกรอบมาทั้งตัวแบบนี้เลยนะฮะเราควรจิ้มอะไรไหมหรือกินเปล่าๆก่อนลองเปล่าก่อนนั่นแหละเพราะเหมือนว่าเขามีน้ำราดมาแล้วนะโอ้กรอบมากหางเนี่ยสามารถเคี้ยวไปได้เลยไม่รู้สึกเลยนะฮะแต่ผมยังไม่ค่อยได้รสชาติน้ำราดมันเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมขอลองอีกชิ้นนึงแล้วกันคุณผู้ชมเหมือนกุ้งเขาจะทอดพร้อมกับเปลือกไปทั้งตัวเลยนะฮะอร่อยสามารถสั่งมาแก้มเครื่องดื่มได้เต็มที่เลยนะมันกรอบทั้งตัวหอมนะฮะแล้วก็มีความหวานของกุ้งอยู่เป็นเมนูที่กินเพลินมากอันนี้นะฮะ
แล้วก็ผมอยากลองกินหอยนูนมาลองหอยกันใครที่มาที่นี่เราชอบอาหารรสจัดจ้านนะครับผมว่าชอบแน่นอนเลยรสชาติอาหารเนี่ยน่าจะเป็นเทสที่ใกล้เคียงกับคนไทยกินมีความเผ็ดมีความจุยซี่มีความกลมกล่อมอยู่นะน้ำจิ้มเขาหอมมากอ๋อเหมือนเขาโรยงามันมีหอมมีความหอมของงาด้วยแล้วก็หอยก็น่าจะสดอยู่นะดีเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการรีวิวอาหารนะครับสำหรับใครที่อยากมาร้านนี้นะฮะก็มาได้โดยที่เนี่ยมีดนตรีสดให้ฟังตลอดเวลาด้วยนะครับใครจะพาครอบครัวมาก็ได้ส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่นะฮะก็จะมาเป็นครอบครัวหรือว่ามาเป็นแก๊งพนักงานใหญ่ๆนะครับรวมถึงวิวทั้งนี้ฮะเราเห็นทะเลด้วยเราเห็นเรือประมงเรือท่องเที่ยวนะครับที่จอดอยู่ตามท่านะฮะเป็นอีกวิวนึงที่สวยเลยครับเราเห็นเมืองจากตรงนี้ได้เลยนะเห็นเมืองเห็นทะเลแล้วก็ตรงนี้เนี่ยลมโกรกดีมากเลยนะครับลมดีลมแรงนะฮะลมเย็นไม่ต้องใช้พัดลมเลยเห็นไหมอ๋อใช้อยู่ได้เวลาร่วมสนุกของฝากสูตรพิเศษฟรีๆถึงบ้านกับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าพิธีกรนานาพัฒน์ไปดูสัตว์ที่มีชื่อว่าอะไรระหว่าง TF1 มังกรโคโมโดหรือ TF2 มังกรหยกสามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงครั้งละ1ครั้งส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Estimate เท่านั้นทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน3รางวัลรับไปเลยกาแฟท้องถิ่นจากบาหลีติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Estimate เที่ยวสุดโลกตั้งแต่เช้าวันนี้นะฮะเราไปมาที่เกาะโคโมโดไอแลนด์นะครับเป็นหมู่เกาะที่มีเกาะเยอะมากเลยนะฮะมีจริงๆมีกว่าพันกว่าเกาะเลยนะครับแต่ว่าที่เราไปมาก็คือเป็นเกาะที่มีโคโมโดดราก้อนเยอะๆนะครับอันนั้นก็เป็นที่หนึ่งที่ผมประทับใจมากๆเลยนะไม่ว่าจะมากี่ทีก็เราได้ความรู้เพิ่มเติมนะฮะได้เห็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะฮะเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เลยนะครับรวมถึงพิงค์บีชอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของที่นี่เช่นกันนะฮะถ่ายรูปออกมาสวยมากๆเลยนะครับรวมถึงขึ้นไปบนยอดของเกาะปาดันด้วยนะครับเราเห็นทั้งหมด3หาดเลยถ่ายรูปออกมาสวยประทับใจมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราได้ไปซึมซับบรรยากาศนะฮะธรรมชาติของอินโดนีเซียนะครับแบบเต็มที่นะฮะในส่วนของสัปดาห์หน้าเราจะกลับไปที่บาหลีนะครับส่วนเราจะไปที่ไหนนั้นนะฮะฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต The First Tour and TravelAir Asia สมุไร Wi-Fi จันวาวาปานวิมานเชียงใหม่สปารีสอร์ททานเวลเน็ตเดสติเนชั่นกลับมาเจอกับนะได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้ากับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกนะครับทางช่อง PPTV HD 36นะครับทุกวันเสาร์ 9:30 นะฮะเจอกันแบบนี้เลยนะครับอย่างที่บอกครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับไปที่บาหลีเดี๋ยวนะจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับฝากติดตามกันด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะสวัสดีครับกินกันต่อดีกว่าวิหารท่านาลอดเนี่ยมีความหมายว่าดินแดนที่อยู่กลางทะเลนะฮะแล้วก็อย่างที่เราเห็นเลยว่าอยู่กลางทะเลจริงๆนะครับอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียแบบนี้เลยวานากิรีฮิดเด้นฮิลนะฮะเป็นจุดที่คนที่มาทำคอนเทนต์ที่นี่นะที่บาหลีก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่เพราะว่ามีมุมถ่ายรูปเยอะมากนะครับโหทุกคนดูวิวดิครับเป็นที่พักกลางป่าแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็รวมถึงมีน้ำตกได้ยินเสียงน้ำตกตลอดเวลาThe first ultimate.